ปวดหลังจากสาเหตุของหมอนรองกระดูกปลิ้นเอา2ท่าง่ายๆนี้ไปฝึกกันจะนอนเหมือนเดิมค่ะนอนราบลงกับพื้นแปะหน้าท้องลงที่หน้าเสื่อหรือว่าที่พื้นก็ได้นะคะจากนั้นแล้วเราจะค่อยๆยกขาระดับแรกค่อยๆงอขาทีละข้างลองงอดูซิไปไหวไหมทีละข้างลองเช็คดูก่อนนะคะจะนอนราบลงกับพื้นแล้วค่อยๆงอขาก็ได้นะถ้าใครปวดมากก็จะได้แค่นี้แหละถ้าเกิดว่าไปต่อได้นะคะเราจะค่อยๆยกขาทั้งขาขึ้นนะค่อยๆยกขาตรงนะคะและยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้แล้วก็วางลงยกขึ้น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 และวางลงหน้าของเรานะกดหน้าผากเอาไว้ที่พื้นหรือว่าจะเอียงข้างก็ได้นะคะพอดีครูมีไมค์ก็เลยต้องขออนุญาตเชิดหน้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เสียงไม่อื้ออึงเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายต่อกันนะคะค่อยๆ ยกขาขึ้นและลงขึ้นและลงเอาเท่าที่ได้ข้างละ5เซตนะคะเซตละประมาณ5ถึง10ครั้งนะคะยกขึ้น1ครั้งและลง2ครั้งและลง3และลง4และลงและ5และลงเหมือนเดิมนะคะท่านี้เอาไปทำได้เลยนะคะประมาณ5ถึง10เซตต่อวันด้วยกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครูวันนี้ต้องลาไปก่อนนะมาสเตย์สวัสดีค่ะ